เย่ในที่สุดก็เสร็จแล้วบ้านของชายเก้ารอบนี้ชายเก้าทำรั้วรอบขอบชิดด้านล่างนี้ชายเก้าว่าจะเลี้ยงน้องหมาน่ะชายเก้าก็เลยแบบว่าทำรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ทุกคนอาจจะสงสัยละสิว่าทำปิดหมดแบบนี้แล้วน้องหมาจะเข้าทางไหนก็คือเข้าทางนี้ไงล่ะเข้าแบบนี้นะทุกคนเพราะน้องหมาแบบว่าตัวเล็กก็สามารถเดินหมอบเข้าช่องนี้ได้แล้วก็แบบว่าไม่หนีหายไปไหนด้วยเพราะว่าจะต้องเข้าช่องทางข้างหน้าแบบเดียวอย่างเดียวเลยนะนี่ทุกคนใครเลี้ยงน้องหมาไว้แบบนี้บ้างแล้วก็แบบว่ามีช่องเล็กๆให้ลอดเข้าบ้านช่องเดียวนะทีนี้เราก็สามารถเลี้ยงน้องหมาได้แบบว่าสบายใจเลยแต่ว่าตอนนี้มีแต่บ้านแต่ไม่มีหมาน่ะใครเลี้ยงหมาอะไรบ้างคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะตอนนี้ชายเกิลน่ะทำบ้านไว้พร้อมแล้วรอมีหมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างบนก่อนเมื่อเราดูข้างล่างเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะอยู่ข้างบนเวลาน้องหมาเดินหรือน้องหมาไปไหนเราก็จะมองเห็นนี่ๆๆๆเข้าไปอยู่ในบ้านโอเคถ้าน้องหมาร้องเรียกเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนเพราะว่าเราอยู่ด้านบนของมันน่ะเอ๊ะตอนนี้ก็คือว่ารอรับหมาเลยชัคเกิลน่ะได้แบบว่าสั่งซื้อน้องหมาไว้ความจริงก็แบบว่าไม่เชิงสั่งซื้อหรอกชัคเกิลน่ะรับเลี้ยงน้องหมาแต่ว่ารอก่อนว่าน้องหมาตัวนั้นจะมาตอนไหนโอ้มาแล้วเหมือนได้รู้รับเชิญโอ้ว้าวน้องหมานี่ไงตัวที่ชัคเกิลพูดถึงน่ะชัคเกิลรับเลี้ยงมันเองแล้วแบบมันฉลาดมากเลยน่ะมันรู้ด้วยว่านี่คือบ้านที่ชัคเกิลรับเลี้ยงแต่ว่าเจ้าหมาชัคเกิลเตรียมพื้นที่ข้างล่างไว้ให้น่ะไม่ได้เตรียมไว้ข้างบนให้ข้างบนชัคเกิลอยู่เจ้าหมามานี่มานี่เหมือนจะรู้เรื่องแฮว่าไม่อยากไปมาเร็วมาเร็วมาวิ่งอะไรอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างล่างเร็วโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งพังบ้านมาลงมาข้างล่างกันก่อนเร็วมาทางนี้นี่ใช่ก็มานี่แล้วพังหมดแล้วบันไดก็หายลงมาอยู่ข้างล่างก่อนนี่ใช่ก็เตรียมบ้านไว้ให้ข้างล่างโอเคบ้านของเจ้าอยู่ตรงนี้นะโอ้ว่าแต่ลืมเลยว่าต้องตั้งชื่อไม่งั้นมันไม่รู้ว่าใช่ก็เรียกน่ะชื่ออะไรดีนะวันก่อนใช่ก็เห็นบางคนบอกว่าท่านน้องหมาเจ้าตัวนี้ควรชื่อมอมแมมน่ะเพราะตัวมันแบบเปื้อนมากงั้นใช่ก็จะตั้งว่ามอมแมมละกันนะมัมแมมอยู่ชั้นล่างนะเดี๋ยวชัยก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนชื่อเพิ่มโอเคแต่บันไดพังแฮโอ้เอาไงดีชื่องั้นต้องสร้างบันไดเพิ่มก่อนอะเอ้ามีหอจากไหนมาอีกหนึ่งลำเห็นส่วนที่โผล่ออกมาจากหอเป็นเท้าสีชมพูปุ๊กปิ๊กชัยก็ว่าเออนั่นบันนี่บันนี่เธอมาก็ดีแล้วดีนะหอไม่ระเบิดแค่ทำลายตัวเองเล็กน้อยบันนี่ไม่เรียกว่าเล็กน้อยแหละปุ๊มระเบิดป๊อกหายร่างหายสาบสูญร่างเกิดใหม่ชื่อบันนี่แล้วมันนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยโอ้น้องหมาใช่ๆๆนี่คือเจ้ามอมแมมฉันรับเลี้ยงมันเองแล้วฉันก็ได้สร้าง
กรงไว้ด้านล่างแล้วน่ะเธอดูสิผมไม่ได้เชเกิลเดี๋ยวนี้ปรสิตเยอะมากเลยมันนี่เพิ่งบินมาจากเมืองซอสซายเซ่แล้วมันมีปรสิตเต็มไปหมดเลยฉะนั้นแล้วเราก็ต้องป้องกันเจ้าหมอมแมมเพื่อเป็นสัตว์ป่าที่เป็นสุนัขตัวสุดท้ายบนโลกนี้เราต้องป้องกันมันโอ้แต่เราต้องเข้าบ้านนะไม่จำเป็นเชเกิลเราสร้างบ้านอีกหลังนึงดีกว่าโอเคก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตอนแรกฉันอุตส่าห์ห้ามเจ้ามอมแมมอยู่ชั้นบนเพราะเราจะอยู่ชั้นบนโอ้ไม่มีทางให้ออกใดๆทั้งสิ้นแล้วฮ่าทุกคนแผนที่ชายก็จะแบบว่าให้เจ้ามอมแมมเดินลอดรั้วออกเองไปวิ่งเล่นเองตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าปรสิตบุกที่บันดี้บอกน่ะเอวหวังว่าปรสิตคงไม่มาที่เมืองนี้นะเอชมอมแมมน่าสงสารจริงๆตอนนี้เอชก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาขังไว้นะพอดีว่าปรสิตมันมีมาเยอะน่ะตอนนี้ต้องเซฟชีวิตมอมแมมไว้ก่อนโอ้รั้วรอบขอบชิดของจริงไม่มีทางออกงั้นเดี๋ยวถ้าจะไปเดินเล่นเดี๋ยวชัยก็ค่อยเปิดประตูให้ละกันนะมอมแมมเชฟเพิบต้องทำทางขึ้นให้มอมแมมขึ้นเหรอให้เรานี่แหละโอเคโอเคแต่แรกคิดว่าเราจะสร้างบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งเพิบเพิบขึ้นไหวไหมมันชันมากเลยนะมันชันเกินไปเนาะใช่เลยบันไดเดิมเจ้ามอมแมมเดินพังไปแล้วน่ะถ้างั้นเพื่อไม่ให้มันชันมากเกินไปวันนี้ต้องทำบันได2ขั้นอุ๊ปส์รอบนี้ฉันว่าเราน่าจะเดินขึ้นกันได้นี่เธอรู้ไหมชื่อมอมแมมนี้มาจากอะไรมาจากมอมแมมอ่ะก็มาจากมอมแมมมาจากน้องๆตั้งให้น่ะอ๋อคิดว่ามาจากมอมแมมเฉยๆเป็นมอมแมมเพราะว่ามันน่าจะเป็นสกปรกน้องก็เลยตั้งกันว่ามอมแมมชัยก็เห็นแล้วแบบว่าชื่อนี้ดูน่ารักดีก็เลยแบบว่าเอาชื่อนี้แหละมอมแมมแต่ว่าชัยก็เหมือนเจ้าปรสิตมันโผล่มาจากพื้นนะเอ๊แต่ว่าเราโอ้เต็มไปหมดเลยแฮนล้อมรอบเลยโอ้ยเอ้าโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหดีนะบันนี้ยังรอดอยู่ไปบันนี้โดนกินจัดกะเกิดอะไรขึ้นน่ะเย้เจ้ามอมแมมของเราเย้ได้กลายเป็นหมาปรสิตไปแล้วนะโอ้ my god จะสั่งทำรัวรอบขอบชิดตายเถอะเชื่อโอ้ยปรสิตยังเยอะแยะอยู่เลยโอ้บ้านก็ไม่เหลือบ้านมอมแมมไม่เหลือแล้วตายเถอะและแล้วบ้านหลังนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในที่สุดเราก็ทำการขังเจ้าหมาป่าตอนนี้มันเป็นหมาป่าเดียวดายเสียงเชิญน่าจะต้องกินน้ำมะนาวนิดนึงนะไม่ใช่ไจเกิลมันคือเพลงเพลงเธอไม่เคยฟังเหรอเคยฟังอยู่คุ้นๆไม่จริงชื่อเพลงอะไรนะไม่เป็นหมาป่าเดียวดายอ่ะหมาป่าเดียวดายเหรอนี่นี่ฉันจะไม่ทิ้งเจ้ามอมแมมหมาป่าเดียวดายแม้มันจะกลายเป็นหมาปีศาจไปแล้วก็ตามเอ้าเธออย่าปลุกวิญญาณหมาป่าสิตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวดายแล้วก็ออกล่าแมลงตัวใหญ่กระดานกระดานเออเพลงนี้พูดไม่เพราะเลยนะไม่กล้าร้องต่อเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็รู้ว่าหมาป่าเดียวดายละเปลี่ยนแบบสุภาพอ้าวแม่ตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวดายเดี๋ยวบันนี้ออกล่าระวังตัวไว้อย่าจะกระโดดกัดขากมันดูถ้ามันพร้อมจะกระโดดกัดคอเธอนะงั้นจับมันขังไว้เหมือนเดิมดีกว่าปิดประตูตีแมวนี่ฉันสร้างบ้านให้มอมแมมใหม่แล้วน่ะประตูไม่ได้ประตูปิดไม่ได้เฉยหรือฉันจะหลอกเข้าไป
ิดป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 ิดเอ๋ยเย้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 ไฟไหม้อย่าเผาหม้อแม่เอ้าเอ้าเออเป็นนี่งั้นถ้าปิดแบบนั้นไม่ได้อ่ะเย้ยปิดได้แล้วตายแล้วตายแล้วบันนี่เธอถูกขังอยู่กับหม้อแม่ก่อนโอ้ข้างในจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็ไม่รู้แต่บันนี่อาจจะฝึกมอมแมมได้ฝึกมอมแมมมอมแมมเอระหว่างที่เขาอยู่ข้างในกันบันนี่ถูกขังจากที่ฟังดูยังไม่มีเสียงอะไรน่ากลัวถ้าเธอฝึกมอมแมมเสร็จขึ้นมาบนบ้านนะบ้านที่ฉันสร้างให้คนอยู่นะเออหนีออกก่อนเออออกก่อนได้เปรียบออกก่อนได้เปรียบเออมอมแมมอยู่ในนั้นก็แบบว่าน่าจะปลอดภัยแล้วแหละเอ้ยแม่มันเริ่มเป็นเย้ยว้าวมอมแมมดิ้นเย้ยโอ้บ้านพังแฮะโอ้กรมสกิดทีเดียวพังหมดเลยนะให้ตายเถอะสงสัยบ้านจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะจ๊ะก็ดูที่เชื่อพวกปรสิตกระโดดเด้งๆใหญ่เลยนะโอ้ไม่เหลืออะไรเลยนี่งั้นวันนี้ว่าเรากลับเซาท์ไซด์ซิตี้กันดีกว่านั่นสิเช่นว่าคงต้องกลับเซาท์ไซด์ซิตี้จริงๆแล้ว